คณะกรรมการหอการค้าทุกท่านและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในวันนี้ค่ะเข้าสู่งานสถาปนาหอคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดจันทบุรีสมัยที่20ปีบริหารที่2566ถึง2567ณโรงแรมบูแรปิดจังหวัดจันทบุรีค่ะและลำดับต่อไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญคุณอุกฤษวงทองสาลีประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรีนะคะกล่าวต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีค่ะสวัสดีครับกราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีครับท่านประธานหอการค้ากิติมศักดิ์ท่านหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและท่านเจ้าหน้าที่จากทางราชการแล้วก็กรรมการหอการค้าจังหวัดจันทบุรีทุกท่านนะครับผมอุกฤษวงทองสาลีมีความยินดีมากๆครับที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านในวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันหนึ่งที่มีความสำคัญกับหอการค้าจังหวัดจันทบุรีมากๆเลยเพราะว่าถือว่าเป็นวันเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของหอการค้าสมัยที่20นะครับซึ่งสมัยที่20นี้เนี่ยเป็นสมัยที่เรียกว่าทำบริหารนะครับในปี2566ถึง2567นะครับซึ่งเราก็จะได้มีการทำงานร่วมกันเนี่ย2ปีนะครับผมก็คงจะมีโอกาสได้ไปรบกวนแล้วก็และเป็นที่ยินดีที่จะโดนรบกวนจากส่วนราชการนะครับในการที่จะพัฒนาแล้วก็บูรณาการงานร่วมกันวันนี้ก็เป็นวันที่ดีวันหนึ่งนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีโอกาสพบเจอกันในวันนี้และก็จะพบเจอกันตลอดไปขอบพระคุณมากครับขอขอบคุณท่านประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรีมากนะคะและในลำดับต่อไปนะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญคุณมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกล่าวเปิดงานค่ะครับเรียนท่านประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรีกรรมการหอการค้าไทยประธานหอการค้ากิติมศักดิ์จังหวัดจันทบุรีข้ามการหอการค้าจังหวัดจันทบุรีท่านหัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนทุกท่านนะครับกับผมในนามของจังหวัดจันทบุรีมีรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นเกียรติในการกล่าวเปิดงานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดจันทบุรีสมัยที่20ปีบริหาร2566ถึง2567ในครั้งนี้หอการค้าจังหวัดจันทบุรีเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนของภาคเอกชนในการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจของสมาชิกและผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งควบคู่กับการประสานงานความร่วมมือใกล้ชิดกับภาครัฐและภาคเอกชนส่วนต่างๆในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดจันทบุรีซึ่งในการขับเคลื่อนนั้นได้ทำงานผ่านคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดจันทบุรีอันถือว่าเป็นตัวแทนของสมาชิกหอการค้าจังหวัดจันทบุรีทั้งหมดซึ่งในปีนี้พ.ศ. 2566หอการค้าจังหวัดจันทบุรีได้มีการสรรหาประธานหอการค้าและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดจันทบุรีในสมัยที่20ซึ่งมีวาระระหว่างปี2566ถึง2567ตามระเบียบข้อบังคับของหอการค้าจังหวัดจันทบุรีดังนั้นตามธรรมเนียมการปฏิบัติของหอการค้าจังหวัดจันทบุรีนั้นจะต้องมีการจัดงานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าเพื่อเป็นการแนะนำประธานหอการค้าและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดจันทบุรีบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดจันทบุรีสมัยที่20ปีบริหาร2566ถึง2567ณบัดนี้ขอบคุณมากครับกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีมากนะคะและในลำดับต่อไปนะคะขออนุญาตเชิญคุณอุกฤษวงทองสาลีนะคะขึ้นมอบของที่ระลึกให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะคะและร่วมถ่ายภาพด้วยกันค่ะอ
ขอบคุณมากค่ะและขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ว่าและพี่ต่อนะคะถ่ายภาพร่วมกับทุกท่านด้วยนะคะขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านนะคะสามารถอยู่กับที่ได้เลยนะคะแต่ขออนุญาตยืนขึ้นนะคะสื่อมวลชนสามารถเชิญทางด้านนี้ได้เลยนะคะทางด้านเวทีค่ะขอบคุณทุกท่านมากนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเพื่อทำให้เราได้รู้จักประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรีมากขึ้นนะคะขออนุญาตนะคะเรียนเชิญคุณอุกฤษวงทองสาลีนะคะประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรีสมัยที่20นะคะขึ้นมากล่าวแนะนำตัวและแนะนำวิสัยทัศน์นะคะพร้อมกับแนะนำคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดจันทบุรีในสมัยที่20นี้ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมตรงนี้นิดนึงนะครับอันนี้คือก็วันนี้ตอนเช้าอากาศก็ร้อนๆ นะครับก็มีการฉุกระหุกเล็กน้อยอาจจะเครื่องอาจจะร้อนตามอากาศไปครับก็ไม่เป็นไรครับสุดอย่างก็เราสามารถที่จะเดินหน้าได้แล้วก็ไปได้ด้วยดีนะครับวันนี้เนี่ยก็อย่างที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าวันนี้เป็นวันสถาปนานะครับจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าสถาปนาเนี่ยดูใหญ่โตมากเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนกับวันที่แถลงข่าวว่าหอการค้าในสมัยนี้เนี่ยมีใครบ้างนะครับใครเป็นประธานแล้วก็จะเดินหน้ากับจังหวัดเนี่ยอย่างไรจะทำงานร่วมกันกับจังหวัดอย่างไรนะครับซึ่งทางผมเองก็ได้คุยกับทีมคณะกรรมการบริหารหอการค้ากับทีมบริหารทุกท่านว่าเราเนี่ยจะมีการช่วยจังหวัดยังไงบ้างในความเป็นภาคเอกชนนะครับวันนี้เนี่ยก็เหมือนกับเรามาพูดกันให้ฟังนะอย่างเช่นวันที่เราจะคุยกันเนี่ยผมคิดว่าการที่เราจะบอกว่าหอการค้าจังหวัดจันทบุรีจะทำอะไรผมก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นว่าหอการค้าไทยเนี่ยครับมีมุมมองที่จะช่วยประเทศไทยแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยวิธีการและด้วยคอนเซปต์หรือโพซิชันนิ่งอย่างไรนะครับผมอยากให้ดูวิดีทัศน์สัก3นาทีเพื่อให้เห็นภาพกว้างก่อนเรามาสู่จังหวัดจันทบุรีครับเชิญวิดีทัศน์ได้เลยครับ
คุณมากครับ Connect the Dot คือ direction ที่หอการค้าไทยได้วางเอาไว้เพื่อจะการทำงานร่วมกันกับภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนแล้วก็ภาคประชาสังคมต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทของหอการค้าในทุกๆจังหวัดเนี่ยครับคือจะต้อง Connect the Dot ให้เกิดภาพที่ชัดเจนของจังหวัดนั้นๆนะครับก็เหมือนภาพนี้นะครับหอจันทร์ก็จะ Connect the Dot เล็ก Dot น้อยให้จังหวัดจันทบุรีเนี่ยได้เติบโตนะครับเราดูจากตรงนี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าผมเป็นภาพของเนินนางพญานะครับเราเชื่อว่าการอยู่รวมกันเนี่ยครับไม่ว่าพระจันทร์หรือกับพระอาทิตย์เนี่ยเป็นการอยู่รวมกันอย่างในระบบนิเวศนะครับเมื่อพระอาทิตย์ตกพระจันทร์ก็ขึ้นเราเป็นเมืองจันทร์เราอยู่ในเขตที่มีเพื่อนพี่น้องมากมายนะครับในระบบนิเวศของภาคตะวันออกของเราเนี่ยมี EEC มีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เป็นเขตพิเศษทางด้านการท่องเที่ยวเขตเศรษฐกิจพิเศษทางการค้านะครับต่างๆมากมายเลยซึ่งเราเองเนี่ยไม่ได้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่เราจะเดินหน้ายังไงในภูมิภาคแบบนี้นะครับให้มีความแข็งแรงมากขึ้นอย่างที่ผมบอกครับเขามีการแบ่งนะครับธรรมชาติเราก็แบ่งเส้นธรรมชาติมีเขตขวาเขตซ้ายนะครับจังหวัดนั้นจังหวัดนี้แต่การอยู่รวมกันของเราเนี่ยครับภายในภูมิภาคเนี่ยมันมีความสำคัญนะครับที่เราจะต้องช่วยกันให้ภูมิภาคเราเติบโตจะเห็นได้ว่าภาพนี้ครับคือภาพจังหวัดจันทบุรี10อำเภอจังหวัดที่อยู่ล้อมรอบเราไม่ว่าจะเป็นตราดสระแก้ว8ริ้วฉะเชิงเทราระยองล้วนแล้วแต่มีความพิเศษในมุมมองของรัฐทั้งนั้นเลยนะครับแต่ขณะเดียวกันเราก็มีความพิเศษในความเป็นเรานี่เราจะอยู่อย่างไรเราจะทำอย่างไรภาคเอกชนจะช่วยกันอย่างไรจะช่วยภาครัฐได้อย่างไรบ้างผมอาจจะมีจุดที่จะแชร์ให้พี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านเนี่ยได้เห็นว่าถ้าหากว่าจุดยืนแบบนี้ล่ะเราจะเดินหน้าจังหวัดไปด้วยกันแบบนี้เนี่ยโอเคไหมนะครับการอยู่รวมกันเราก็ไม่อยากเป็นแกะดำในจังหวัดในภูมิภาคนะครับภาพที่เราอยากเป็นเราอยากเป็นรังผึ้งที่ใหญ่นะครับที่มีหน้าที่แบ่งงานกันทำเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามองเนี่ยครับคือถ้าหากว่าเราพลอตจังหวัดจันทบุรีในเรียกว่า perceptual map แบบนี้นะครับซึ่งถ้าหากว่ามีคำสองคำแกน x แกน y เนี่ยครับแกน x ธรรมชาตินะครับอุตสาหกรรมแกน y คึกคักแล้วก็สงบผมเชื่อว่าพลอตแบบนี้คงไม่หนีจากใจทุกท่านนะครับจังหวัดจันทบุรีคงจะอยู่มุมขวาบนจังหวัดตราดอาจจะเกินขึ้นไปนิดนึงนะครับเพราะเขามีความขนาดและ เรียกว่าธรรมชาติเยอะพอสมควรนะครับการเติบโตของเมืองอาจจะน้อยกว่าจันทบุรีแต่ในบริบทแบบนี้ครับทำให้เรามีมุมที่จะมองเมืองอีกแบบหนึ่งจากภาคเอกชนนะครับเรามองว่าจังหวัดที่อยู่รอบๆเราเนี่ยครับก็เปรียบเสมือนกับ working room นะครับในขณะที่ตัวเรานะครับซึ่งเป็นเมืองที่มีธรรมชาติเมืองที่มีอาหารเมืองที่มีวัฒนธรรมเมืองที่มีคุณสมบัติต่างๆที่สามารถที่จะเป็นพื้นที่ชีวิตได้นะครับเราก็สามารถที่จะ positioning ตัวเองให้เกื้อกูลกับจังหวัดอื่นๆรอบตัวเราเปรียบเสมือนกับ living room นะครับ living room ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าที่นั่งเอกเนกแบบในห้อง living room ของเราแต่หมายถึงพื้นที่ชีวิตบูรพา living room of the east นะครับเราจะเห็นว่าการที่มี positioning แบบนี้เนี่ยผมเนี่ยทำงานการตลาดมานั้นเราจะ drive แบรนด์หนึ่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราต้องรู้ว่าแบรนด์ของเราเนี่ยถึงแม้มีสินค้าคล้ายๆกับคนอื่นแต่เราต้องมีจุดยืนที่แตกต่างอันนี้ครับคือสิ่งที่สำคัญและทำให้เราเนี่ยมองการพัฒนาเมืองมองนโยบายของเมืองเพื่อเกื้อกูลกันทั้งคนภายในและก็คนภายนอกได้อย่างไรบ้างคำว่าพื้นที่ชีวิตเนี่ยครับผมขออนุญาตอธิบายนิดนึงว่าตอนแรกๆเนี่ยที่เราคิดคำว่า living room of the east เนี่ยครับมันเกิดจากคำว่าที่นั่งเล่นบูรพาห้องนั่งเล่นบูรพาแต่ห้องนั่งเล่นเนี่ยมันแคบเกินไปถ้าห้องนั่งเล่นที่กว้างกว่ามันคือพื้นที่นะครับพื้นที่ชีวิตที่นี่ดียังไงลองท่านลองคิดตามดูนะครับว่าเรามีมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ3มหาวิทยาลัยในขณะไซส์ประมาณจังหวัดจันทบุรีนะครับเรามีโรงพยาบาลศูนย์ที่เป็น1ในประเทศไทยเรามีโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆ2โรงพยาบาลในขณะที่ไซส์เป็นจันทบุรี
ะครับเรามีทรัพยากรธรรมชาติมากมายเรามีภูผาเรามีมหานาทีเรามีวิถีคนจันทร์ที่ทำให้ภูผากับมหานาทีรวมกันแล้วมีความโดดเด่นแตกต่างไม่ว่าจะเป็นอาหารพืชพันธุ์ธัญญาหารอื่นๆนะครับจุดนี้แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นที่เราให้เพิ่มความคิดคำว่าพื้นที่ชีวิตบูรพาและเราก็จะเดินหน้าในการพัฒนาเมืองแบบนี้ต่อไปนะครับเราจะเห็นได้ว่าเราพูดกันตลอดเวลาครับผมอยู่จังหวัดจันทบุรีมาได้หลังจากที่จบป.6 นะครับแล้วก็ไปเป็นเด็กภูธรเรียนหนังสือกลับมาในประมาณ10กว่าปีใน10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นคำว่า4เสาหลักตลอดเวลานะครับใน4เสาหลักเนี่ยก็จะมีเกษตรผลไม้นะครับการค้าชายแดนอัญมณีแล้วก็ท่องเที่ยวนะครับถ้าหากว่าเรามองว่าบ้านที่มีเสา4เสาแต่เสาใหญ่ไม่เท่ากันเราก็ไม่แน่ใจว่าบ้านหลังนั้นจะแข็งแรงพอหรือเปล่านะครับแต่ถ้าหากว่าเรามองในเชิงกายภาพแบบนั้นก็คงจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าเรามองในมุมของการทำงานร่วมกันผมคิดว่าเราคงจะไม่ได้พยายามจะให้เสาอันนี้โอ้โหใหญ่อ้วนเท่าเสานี้หรือเสานี้ใหญ่อ้วนเท่าตรงนี้แต่เราต้องการทำให้แต่ละเสามีพลังส่งซึ่งกันและกันเกื้อกูลกันและกันให้เติบโตแล้วก็ค้ำยันจังหวัดจันทบุรีให้แข็งแรงในภาคตะวันออกต่อไปนะครับสิ่งที่ผมพูดในตอนแรกเนี่ยจะเป็น very concept นะครับว่าภาพจะเป็นแบบนี้เราจะเดินกันแบบนี้ดีไหมนะครับอันนี้คือมุมมองที่เราจะเดินหน้าต่อในโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงปีบริหาร66แล้วก็67นี้นะครับจะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆพวกนี้ครับที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คืออัญมณีนะครับอาหารแล้วก็ศิลปะหัตถกรรมของพวกนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องขอ off record นิดนึงว่ามันจะเป็น powerpoint ซึ่งมีวิชวลเกิดขึ้นนะครับว่าภายใต้อัญมณีที่เราเห็นที่เราเคยขายเป็นถุงแบบนี้เนี่ยเราทำยังไงให้มันมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับของที่อยู่บนจานแบบนี้อยู่บนถาดแบบนี้เราทำยังไงให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเสื้อที่เคยเป็นแค่เสื้อปูรองทำยังไงให้เขาขายได้ไกลขึ้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าพอเป็น PDF แล้วเนี่ยภาพต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ผมกลับไปตรงนี้ก่อนสิ่งต่างๆที่มันจะทำให้เกิดขึ้นและงดงามเนี่ยครับมันมีแนวคิดแนวคิดหนึ่งครับซึ่งเป็นแนวคิดที่เพิ่มมูลค่าเราเรียกว่าแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยจะเป็นแนวคิดที่ทำให้4เสาหลักของเราเนี่ยครับเกิดการทำงานอย่างเกื้อกูลกันนะครับทำยังไงให้อัญมณีกับเสือไปด้วยกันได้ทำยังไงให้อาหารเกื้อกูลกับการท่องเที่ยวทำยังไงให้ผลไม้ต่อยอดกับอาหารเป็นซูเปอร์ฟู้ดซูเปอร์ฟรุตต่อไปนะครับของแบบนี้ครับถ้าเราผ่านกระบวนความคิดเนี่ยผ่านแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยครับมันจะทำให้ของทุกอย่างเนี่ยมีการเชื่อมโยงกันนั่นหมายความว่าภาพนี้ก็จะเกิดขึ้นนะครับคือการที่เรามองที่คุณค่ามองไปสู่มูลค่ามันจะทำให้ตัวเลขที่เราเห็น 40,000 ล้าน 80,000 ล้านต่างๆพวกนี้มีความเติบโตมากขึ้นนะครับเรามี2คำนะครับพื้นที่ชีวิตบูรพาที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อสักครู่นี้เรามีคำว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy นะฮะ2คำนี้ครับเป็น2คำที่จะเหนี่ยวนำให้เราเนี่ยเดินทางต่อไปนะครับเป็นวิธีคิดที่ช่วงที่ผมได้เข้ามามีโอกาสทำงานที่หอการค้าเนี่ยจะใช้2คำนี้ครับในการทำงานนะครับทีนี้ในการทำงานเนี่ยในวิธีคิดของหอการค้าครับจะมีโมเดลนึงในการที่จะคิดให้เมืองมีความสุขนะครับเราอยากทำให้เมืองจันทร์เป็นเมืองที่น่าอยู่เพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชีวิตที่มีอยู่นะครับแล้วก็แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทำเนี่ยผมจะใช้คำว่า happy model โมเดลอารมณ์ดีมีความสุขในการเดินโครงการต่างๆภายใต้4แกนนี้นะครับ4 angle นี้กินดีอยู่ดีออกกำลังกายดีแบ่งปันสิ่งดีๆสิ่งหนึ่งที่ผมปรับบิดทวิสต์นิดหนึ่งก็คือว่าตรงที่อยู่ดีอยู่ดีแต่เดิมเนี่ยเขาอาจจะมองในเชิงของกายภาพนะครับมีบ้านดีพื้นที่ดีต่างๆแต่คำว่าอยู่ดีของผมเนี่ยหมายถึงว่าทำมาหากินดีนะครับในคำว่าทำมาหากินดีนี่แหละนะครับทำให้เราได้มองว่ามันจะมีโครงการต่างๆเกิดขึ้น
อย่างไรนะครับอันดับแรกอึ๊บไปไกลเลยอยู่ดีนะครับตอนแรกกินดีก่อนกินดีนะครับ eat well คือโครงการ Gastronomy City นะครับ Gastronomy City เนี่ยครับเกิดขึ้นเนี่ยด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้อาหารและสมุนไพรเมืองจันทร์เป็นภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจของเมืองจันทร์ต่อไปในอนาคตนะครับตอนนี้เนี่ยเราเรียกว่าอยู่ในฮันนีมูนพีเรียดกับทุเรียนโดยเฉพาะนะครับเรายังมีผลไม้ต่างๆมากมายเรายังมีสมุนไพรที่ดีๆอีกเยอะแยะนะครับแกสโตรโนมีจะเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เห็นว่าของทุกอย่างที่เข้าปากมีคุณค่าไม่ได้แตกต่างกันการทำแกสโตรโนมีซิตี้โครงการนี้เนี่ยครับเรามีเส้นทางเดินอยู่เส้นทางหนึ่งซึ่งเราพยายามที่จะให้เมืองจันทร์เป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านอาหารของยูเนสโกนั่นหมายความว่าโครงการนี้เนี่ยนำพาเมืองจันทร์เนี่ยไปสู่เป้าหมายอันนั้นแต่นั่นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะครับจุดต่อไปของเราจะทำยังไงให้ผู้ประกอบการชาวสวนนั้นเนี่ยมีการมองของที่ปลูกดินที่ใช้อย่างสมดุลไม่ได้ปลูกของเพียงอย่างเดียวนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนตุ๊กตานำทางให้คนเห็นคุณค่าของดินที่แสนอุดมสมบูรณ์ของเมืองจันทร์นะครับเราไม่ได้บอกว่าเราจะมาชูหมูชมวงเราจะมาชูกระวานผัดชาไม่ใช่แบบนั้นนะครับอันนี้จะนำทางไปสู่ความที่ไกลในนี้เนี่ยครับสามารถที่จะมองไปเป็นแผนยุทธศาสตร์20ปีได้ว่าต่อไปในอนาคตเด็กที่เกิดในวันนี้จะกินอะไรในวันข้างหน้านะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญผมขออนุญาตย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงครับว่าโครงการนี้เนี่ยครับไม่ใช่เป็นโครงการที่เกิดแค่โครงการเดียวเป็นการทำงานร่วมกันตั้งแต่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับท่านสาธารณสุขจังหวัดก็เป็นผู้เริ่มต้นเรียกว่าเป็น starting point เลยเรามีโครงการแรกคือชื่อว่าโครงการอาหารเป็นยาวิถีคนจันทร์นะครับพอมีโครงการอาหารเป็นยาวิถีคนจันทร์เสร็จปุ๊บทางมหาวิทยาลัยบูรพาได้งบประมาณจำนวนหนึ่งทำโครงการที่เป็น gastronomy for tourism โดยเฉพาะนะครับชื่อว่ามหัศจรรย์แห่งรสชาตินะครับพอมีมหัศจรรย์แห่งรสชาติเสร็จทางททก็เสริมทัพด้วยงานส่งเสริมด้านอาหารชื่อว่าสำรับจันทร์นะครับงานอีเวนต์พวกนี้ครับเป็นงานเติมแต้มให้กับยูเนสโกให้เห็นว่าจังหวัดคุณเนี่ยไม่ได้ยื่นขอโดยไม่ทำอะไรเลยนะครับทางสภาเกษตรก็มีการอบรมนำพาเกษตรกรให้ปลูกพืชสมุนไพรเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีโครงการที่บอกถึงในเชิงวัฒนธรรมของอาหารชื่อว่าคือโครงการรสจันทร์ที่จางหายนะครับแต้มต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับอยู่ภายใต้โครงการ Gastronomy City แล้วโครงการนี้เนี่ยเราจะต้องพึ่งพาและนำพาไปด้วยภาครัฐนะครับนั่นหมายความว่าทางอบจ.เนี่ยได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการเมืองสร้างสรรค์ทางด้านอาหารไว้เพื่อรองรับในการเดินทางของเราครับอยู่ดีนะครับอยู่ดีอยู่อย่างไรโครงการสำหรับการอยู่ดีเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมบิดนิดนึงนะครับไม่ใช่เพียงแค่นั่งสบายอยู่สบายนะครับแต่หมายถึงว่าทำมาหากินสบายด้วยเช่นกันอันดับแรกครับโครงการที่เราเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยท่านประธานชัยพงษ์สมัยที่19นะครับเราเคยคิดโครงการนี้กันมาชื่อว่าโครงการบูรพาวานิชสิ่งที่สำคัญเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นการเรามีชิดแชททอล์กเรามีออฟเรคคอร์ดทอล์กหรือมีแบบว่าสมอลทอล์กอะไรต่างๆเราจะพูดว่าโอ้โหคนจีนเป็นอย่างนั้นแต่โอ้คนไทยไม่ทำไมไม่ทำแบบนี้คนทำไมเราค้าขายเราโดนเอาเปรียบกดขี่เพราะว่าเราไม่ได้สร้างระบบนิเวศทางธุรกิจด้วยตัวของเราเองนะครับเราพยายามสร้างนักรบทางธุรกิจโดยใช้คำว่าบูรพาวานิชโดยให้กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยครับได้มีโอกาสเติมศักยภาพของตัวเองนะครับในการที่จะสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจเราต้องดูสิครับว่าเราขายทุเรียนเนี่ยในห่วงโซ่ทั้งหมดเนี่ยครับเรามีคนไทยเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราคิดว่าเราปลูกเสร็จปุ๊บเราเดินออกสวนขายเสร็จจบแล้วถึงเวลาที่มันวันร้อนคืนร้ายเกิดขึ้นเนี่ยครับผมเชื่อว่ามันก็ทำให้เราเนี่ยต้องรู้สึกโดน
ย่ำยีและข่มเหงนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราเสริมนักรบพาณิชย์แบบนี้เกิดขึ้นต่อไปนะครับต่อไปคือันนี้ผมไปกดอะไรผิดโทษนะครับตอนนี้ท่านคณะกรรมการได้รับการแนะนำไปเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับเดี๋ยวนะครับโทษนะครับหน้านี้เป็นอะไรเดี๋ยวผมอาจจะต้องพรีเซนต์ไล่หลังขึ้นมาแน่เลยสักครู่นะครับอย่างนี้ก็ได้ครับเราตั้งใจครับที่จะเซ็น MOU ร่วมกับหอการค้าไทยในจีนนะครับผมได้ยินท่านผู้ว่าพูดมาตลอดเวลาว่าโอ้โหเดี๋ยวตลาดจีนเจ้าของตลาดมาเยี่ยมเมืองไทยเดี๋ยวประหนึ่งดังตลาดสี่มุมเมืองจีนก็มาเมืองไทยเหมือนตลาดปากคอโอ้มาเต็มไปหมดเลยอย่างเมื่อวานเนี้ยครับก็มาทำโอ้ KOL มาในงานมาต่างๆนานาผมรู้สึกว่าเราเริ่มโดนบุกเยอะขึ้นนะครับเราโดนบุกเยอะขึ้นในขณะที่เราเนี่ยไม่มีผู้แทนหรือแหล่งความรู้ในฝั่งนู้นเลยนะครับหอการค้าไทยในจีนโดยดร.ไพจิตรเนี่ยครับผมได้ติดต่อได้พูดคุยกับท่านรองเลขาไว้แล้วว่าเราคงจะต้องเดินหน้ากันบ้างนะครับเขาจะให้ข้อมูลทางการตลาดกับเราอย่างมีการวิเคราะห์นะครับว่าคนจีนกินยังไงทำไมคนจีนถึงชอบทุเรียนจากประเทศนั้นทำไมถึงทานจากประเทศนี้นะครับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นจาก MOU เนี่ยครับคือการได้ความรู้มาเป็นเบรนฟู้ดให้กับทางฝ่ายไทยมากขึ้นนะครับลงคงมีการติดต่อกันมากมายในหลายๆครั้งนะเนี่ยครับผมก็ยังไม่เคยเห็นคอมมูนิเคชันเซตของไทยในการที่จะบอกว่าแบบนี้เป็นยังไงกินเป็นพลูยังไงกินแบบนี้แกะแบบนี้อันนี้ครับถ้าใครอ่านภาษาผมก็เอา Google Drive Google Translation เปิดดูนะครับมันมีคอมมูนิเคชันเซตที่เขาให้ความละเอียดกับทุเรียนที่มาจากเมืองไทยแต่คนไทยเนี่ยครับไม่ได้ให้ความสำคัญกับความละเอียดของทุเรียนบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำคงจะต้องมีลักษณะแบบนี้ขึ้นนะครับอันต่อไปคือโครงการย่านตลาดพลอยนะครับคำว่าโครงการย่านตลาดพลอยเนี่ยเราทำกันมาโดยตลอดครับเราทำมาแบบประเภทเดี๋ยวผู้ใหญ่มาเยี่ยมเดี๋ยวก็มีมาปักธงปักป้ายต่างๆนะครับสิ่งหนึ่งที่ตลาดพลอยหรือธุรกิจอัญมณีของเราขาดหายไปเนี่ยครับคือเสน่ห์นะครับการที่ทำย่านตลาดพลอยเราจะเป็นการเติมเสน่ห์ให้กับอัญมณีเมืองจันทร์ให้กับพลอยเมืองจันทร์นะครับทำยังไงให้พลอยพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ขายแบบนี้การขายแบบนี้คงยังมีอยู่ครับแต่การจะมีอยู่นี้เนี่ยมันต้องมีอยู่อย่างมีคุณค่ามากขึ้นนะครับมีเสน่ห์มากขึ้นกว่านี้นะครับคำว่าย่านเนี่ยครับเราจะใช้เรื่องครีเอทีฟสร้างสรรค์เข้ามาช่วยให้ย่านเนี้ยมันตื่นขึ้นมาอีกครั้งช่วยยังไงนะครับอาจจะต้องมีการจัดลักษณะของอีเวนต์นะครับการจัดเรื่อง Sparkling James นะครับทำให้เห็นมีการประกวดให้มากขึ้นนะครับมีการนำดีไซเนอร์ระดับโลกมาเมืองจันทร์มากขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันจะกระตุ้นให้ย่านเนี่ยมีความน่าสนใจครับอันต่อไปอันนี้คือการต่อเนื่องนะครับโครงการที่ต่อเนื่องจากในสมัยก่อนๆในสมัยที่19โดยเฉพาะนะครับโดยท่านชัยพงษ์เนี่ยได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาร่วมกับท่านผู้ว่าสุทธีคือโครงการ My City My City กับภาพที่เห็นเนี่ยครับบางท่านอาจจะโอ้ทำไมเป็นภาพแบบนี้ล่ะผมว่า My City ของเมืองจันทร์คงไม่ใช่ My City แบบพัทยานะครับเรามีอัตลักษณ์ของเราเรามีจุดยืนของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำ My City แบบพัทยาก็อาจจะไม่ได้มองหาอะไรแบบจันทบุรีแต่ผมเชื่อว่าโลกใบนี้มีคำว่า segmentation segmentation คือกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันนะครับเราสามารถหากลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีจริตทางวัฒนธรรมจริตทางสังคมแบบนี้ได้ไม่ยากเย็นนะครับแต่การเป็น My City นั้นเป็นจุดที่ทำให้เกิดสร้างแรงขับเคลื่อนทางธุรกิจได้ดี
อันนี้เป็นสิ่งที่เราทำกันมาโดยตลอดนะครับโครงการนี้คือโครงการ Fruit Innovation Fair ฟังไปโครงการนี้เนี่ยก็เหมือนกับก็งานอีเวนต์งานจัดแฟร์ต่างๆนะครับความหมายและความสำคัญ behind ตรงนี้เนี่ยคือว่าการที่เราปล่อยให้พืชพันธุ์ต่างๆเกิดขึ้นด้วยคอนเซ็ปต์แพงก็ปลูกถูกก็โค่นเนี่ยครับมันจะทำให้เราเนี่ยลมเพลมพัดไปกับกระแสสังคมตลอดเวลานะครับผมไม่ได้อยากให้เมืองจันทร์เป็นเมืองทุเรียนแต่ผมอยากให้เมืองจันทร์เป็นเมืองผลไม้เมืองร้อนนะครับเป็นเมืองที่มีความหลากหลายมีเป็นเมืองที่มีความ diversity ของพืชพันธุ์ของผลไม้นะครับเป็นเมืองที่เรานึกถึงผลไม้เมืองร้อนมีหมดนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่เคารพในเรื่องของ food security แล้วก็ food sustainability เพราะฉะนั้นเราทำโครงการนี้ครับ Fruit Innovation Fair มาเนี่ย3ปีแล้วปีนี้ปลายปีพฤศจิกายนนี้จะเป็นปีที่4นะครับปีที่4เนี่ยครับเราจะทำเป็น Semi International Fair โดยที่เราจะเคลมว่า Fruit Innovation Fair เนี่ยครับเป็น Asia's first tropical fruitproduction and processing fair นะครับเราจะบอกแบบนี้เลยว่านี่คือที่แรกนะครับของเอเชียที่เป็นเรื่องของการปลูกนะครับและการผลิตผลไม้เมืองร้อนนะครับอันนี้คือเป้าหมายโดยการประคบประงมและดูแลการทำงานความคิดเนี่ยด้วยกันกับ TSEP สสปนมาโดยตลอดครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บโทษนะครับเราก็เห็นหน้ากันตลอดไปโอเคออกกำลังกายดีครับออกกำลังกายดีคือการสนับสนุนกีฬาเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับผมว่าเมืองจันทร์เนี่ยเราคงจะไม่ใช่แบบประเภทเหมือนจังหวัดอื่นๆที่มีสนามแข่งรถมีอะไรที่มันเป็นแบบแอคทีฟสปอร์ตขนาดนั้นนะครับผมว่าด้วยธรรมชาติที่มีด้วยโพซิชันนิ่งของพื้นที่ชีวิตการที่มีกีฬาเพื่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นซับบอร์ดวิ่งเทรลต่างๆพวกนี้ครับเป็นกีฬาที่ควรที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการ My City เนี่ยครับเราก็ได้ผนวกรวมกันกับ Scenic Run นะครับเพื่อที่ให้เขาเนี่ยได้มาให้ความรู้แล้วก็นำพาไปสู่กิจกรรมอื่นๆที่เป็นกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมทางกีฬาครับแบ่งปันดีสุดท้ายครับคือโครงการแก้หนี้โครงการแก้หนี้เนี่ยครับทุกๆครั้งที่เราทำกันเนี่ยครับเราก็จะทำแบบมาเข้าหาธนาคารมาไปเจอธนาคารแล้วสุดท้ายบางคนก็ไม่ควอลิฟายบางคนก็มีติดบูโรก็ไม่สามารถที่จะทำได้ผมได้มีโอกาสคุยกับท่านคลังจังหวัดแล้วก็ชมรมธนาคารนะครับเรามองกันแบบนี้ครับว่าเราจะแก้หนี้ได้เมื่อมีงานดีเมื่อมีงานดีเราก็มีหนี้นะครับถ้าเรามองในภาพกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการแก้หนี้จะเป็นโครงการที่เกิดจากการที่จะช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็มองว่าปัญหาของคุณคืออะไรปัญหาของคุณคือไม่ทำงานหรือทำงานแล้วมีเงินไม่พอหรือการบริหารจัดการในชีวิตเป็นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นโครงการแก้หนี้เนี่ยครับไม่ใช่เพียงแค่การถึงแต่งเงินทุนแต่เป็นการให้ความรู้นะครับทางอาชีพเพื่อนำไปสู่อาชีพที่ชอบและรักเราจะมีเงินได้เมื่อเราทำอาชีพที่เรารักและเราชอบอันนี้คือทางหนึ่งที่เราจะนำพาให้ไปสู่หนทางของการแก้จนต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งผมก็ได้ทำงานร่วมกับท่านคลังจังหวัดมาโดยตลอดเอาละครับผมว่าเขาอยากจะเห็นคณะกรรมการกันมากๆแล้วนะครับว่าปีนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับมีใครบ้างผมคิดว่าสิ่งที่เราทำในทุกๆโครงการเนี่ยครับจะต้องเป็นโครงการที่โชว์ให้เห็นผลกระทบทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางสังคมได้นะครับเราควรที่จะทำหากว่าเรามีการวัดผลชี้ให้ชัดว่าการทำโครงการนี้สังคมจะเป็นอย่างไรเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรนะครับครับภาพที่สไลด์พยายามนำไปเนี่ยครับก็คือจุดที่ผมกำลังอยากจะโชว์ท่านต่อไปว่าท่านเห็นในวิดีโอตอนแรกนะครับว่าทางหอการค้าไทยเนี่ยได้มี positioning ของการทำงานคือการเป็น connect the dot นะครับต่อไปนี้เนี่ยผมก็จะโชว์นะครับให้เห็นแนะนำช่างเชื่อมที่จะเป็นคนคอย connect dot ต่างๆนะครับว่าเราจะทำยังไงให้เมืองจันทร์เนี่ยเดินหน้ากันได้ดีนะครับ
ผมขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการบริหารหอการค้านะครับที่ในสมัยที่20นะครับเราจะมีรองประธานทั้งหมดเนี่ย10ท่านนะครับท่านแรกคือคุณชัยวัฒน์พรสงเคราะห์ขอเรียนเชิญคุณชัยวัฒน์พรสงเคราะห์ครับครับท่านที่2นะครับคุณกาหลงเพิ่มพูนครับท่านที่3ครับคุณธเนศจึงสงวนสิทธิ์ครับอยู่ด้านหลังนะครับด้านนี้จะเป็นคณะกรรมการครับครับท่านต่อไปครับคุณพัทรวรรณเลิศล้ำครับและก็ท่านคุณพานุศักดิ์สายพานิชท่านไม่ได้มาวันนี้นะครับท่านเป็นอดีตประธานTDA ครับต่อไปนะครับท่านต่อไปคุณสายพินสะทองพูนครับสวัสดีครับท่านต่อไปครับคุณไพโรจน์ริมธนวงศ์ครับท่านต่อไปครับคุณสัญญาปรัชญาสุนทรครับท่านต่อไปครับคุณอรุณลีละพงวัฒนาครับและท่านต่อไปครับคุณวิวัฒน์จันทระวรสุทธิ์ครับต่อไปเป็นทีมเลขาธิการครับปีนี้ผมใช้เลขาเปลืองมากครับปกติแล้วเนี่ยเลขาเขามีอยู่คนเดียวนะครับแต่ปีผมเนี่ยจะมีกองเลขาทั้งหมด5ท่านด้วยกันนะครับโดยนำทีมโดยเลขาธิการหอการค้าคุณชัยวุฒิจาตุพจน์ครับท่านต่อไปนะครับคุณเขมนัสนราเดชครับอยู่ด้านหลังนะครับท่านต่อไปครับคุณทั้งที่เหลือนี้ไม่ได้มานะครับคุณอนุสิทธิ์สหโชคนะครับคุณณัฐริกาศรีคูหาคุณเปรมิกาเมฆาสุวรรณดำรงแล้วก็คุณพัชนุษย์อนุสารอมรครับนี่คือกองเลขานะครับต่อไปจะเป็นทีมบริหารนะครับที่บริหารจัดการหอเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับท่านแรกดร.อาทิตย์จิระวิรุฒครับเป็นเหรัญญิกนะครับท่านต่อไปครับคุณณัชยาสิริวิบูลย์ครับด้านหลังนะครับเป็นประชาสัมพันธ์หอการค้านะครับท่านต่อไปครับคุณอนุวัฒน์โกศลจิตบุญครับเป็นนายทะเบียนนะครับแล้ววันนี้ปฏิคมของเราไม่ได้มาคือคุณยุรยงปรุงเจริญครับต่อไปนะครับจะเป็นคณะกรรมการที่เป็นคณะกรรมการบริหารทำเรื่องยุทธศาสตร์ต่างๆของหอนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีที่มาเนี่ยนะครับเรียนเชิญพี่เผชิญศักดิ์ครับพี่เผชิญศักดิ์มาไหมครับวันนี้เห็นแบบๆไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำครับคุณเผชิญศักดิ์เชื้อฟักนะครับเป็นเรื่องของการค้าปลีกส่งคุณณัฐนินโสรสเป็นเรื่องการค้าการลงทุนนะครับคุณปริญญาชัยสิทธิ์สื่อสารองค์กรวันนี้มาด้วยนะครับคุณชานนท์นิธิเมธาวีเป็นฝ่ายสื่อสารองค์กรนะครับคุณภควัตสุรเลิศรังสรรค์เป็นด้านประมงนะครับแล้วก็คุณสุพิชยาเพิ่มพูนด้านส่งเสริมคุณภาพเกษตรกรไทยหรือไทยแก็บนะครับขอเชิญโชว์ตัวนิดหนึ่งครับครับต่อไปนะครับก็จะเป็นคุณนุสรากีรติโพคานันวันนี้ไม่ได้มานะครับคุณพีรพงศ์จะดูเรื่องการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพคุณพีรพงศ์อุดมเลิศประสิทธิ์นะครับวนศิลป์เรื่องของ BCG นะครับคุณภรสิทธิ์ใจกุลนะครับดูเรื่องของโลจิสติกซัพพลายเชนนะครับคุณพิมพ์พัทราอชัยยงนะครับดูเรื่องการศึกษานะครับคุณวรรินดาพัฒน์นะครับอนันตเศรษฐากุลด้านเกี่ยวกับองค์กรพันธมิตรและท่านที่มาคือคุณสิริมาบุญโยประการครับดูเรื่องฝีมือแรงงานนะครับครับต่อไปเป็นเรื่องของสังคมนะครับพี่ไพจิตนะครับคุณไพจิตโกสาคารนะครับจะดูเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคม CSR คุณปันนรินทร์นะครับอนันตเศรษฐากุลดูเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมโยงหอการค้านะครับคุณคเชนกิติธาดาดูเรื่องการคอร์รัปชันนะครับคุณณภัสวรรณเจาะจาโรจน์เป็นดูร่างยุทธศาสตร์หอการค้าครับขอเชิญซ้อนนะครับคุณสำราญรักตันติเกียรติด้านยุทธศาสตร์หอการค้าครับพี่สำราญครับแล้วก็คุณพีรยาภูติรัตน์นะครับด้านการเข้มแข็งของสมาชิกครับ
3ท่านสุดท้ายที่เป็นคณะกรรมการนะครับคือคุณธนายุทธโพธิปักรักษาด้านดิจิตอลและเทคโนโลยีครับครับคุณชลดาสุขทรัพย์ด้านบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรครับพี่เล็กนะครับแล้วก็คุณสุรดาวรอัตถนกุลเป็นด้านยุทธศาสตร์หอการค้านะครับการเป็นหอการค้าเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราก็จะต้องมีองค์กรพันธมิตรที่อยู่ร่วมกับเราด้วยนะครับซึ่งก็จะมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ10องค์กรด้วยกันนะครับท่านแรกองค์กรแรกนะครับคือสมาคมการค้าการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชานะครับจันทบุรีโดยมีคุณเกียรติศักดิ์คุณเพิ่มคุณไทยพิชิตดวงตาเป็นผู้แทนจากสมาคมนะครับสมาคมชาวใต้จังหวัดจันทบุรีครับคุณอรุณลีละพงวัฒนาเป็นผู้แทนจากสมาคมชาวใต้นะครับคุณกมลภูมิพงไทยจากสมาคมการค้าผลไม้ยุคใหม่มาฟต้าครับคุณกฤษดาอัครมณีกุลนะครับสมาคมผู้ค้าอัญมณีเป็นผู้แทนมานะครับคุณไพฑูรย์โพธิพัฒน์จากสมาคมคืนรากแก้วสู่ดินคุณอภิสรถาวรวิริยะนันนะครับจากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณเชิดเกียรติแก้วกำเนิดจากสมาคมธุรกิจก่อสร้างจันทบุรีนะครับทางด้านผลไม้มีคุณวุฒิชัยคุณเจตจากสมาคมทุเรียนไทยคุณปัทมานามวงจากสมาคมมังคุดไทยพี่ปัดมาด้วยขอเสียงปรบมือให้พี่ปัดด้วยนะครับคุณณัฐกิติชมุนีจากสมาคมคนรักแอนนะครับแล้วก็คุณธัญพรอินทศรนะครับจากตัวแทนจากประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินไทยฟ้าพี่มาด้วยนะครับพี่ธัญพรมาด้วยครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะครับจะเป็นจากธรรมคุ้มตะวันออกไทยนะครับคุณพัชรินจินดาพันธ์นะครับนี่พี่พัชรินที่มันไม่ได้มานะครับคุณเสรีอินทจันทร์จากสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรีเชิญพี่เสรีครับครับคุณกันตพัฒน์บุญแก้วนะครับกับชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรีครับและคุณชรินรัตน์เสี่ยมเจียมจากชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ CYEC นะครับแล้วก็สมาคมน้องใหม่สมาคมอาหารและเครื่องดื่มคุณสุภวิทย์กิจการจากสมาคมอาหารและเครื่องดื่มจังหวัดจันทบุรีนี่คือกลุ่มนะครับของเพื่อนพี่น้องที่ทำงานร่วมกันกับหอการค้าจังหวัดจันทบุรีเราสามารถติดตามข้อมูลต่างๆนะครับที่ผมได้พูดได้อัปเดตกันหรือมีการเคลื่อนไหวในหอการค้านะครับที่hojan.in.th นะครับตอนนี้เรามี in.thor.th แต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับพิมพ์คำว่าหอจันขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาได้โดยอัตโนมัตินะครับทั้งหมดทั้งมวลครับภายใต้ที่เราคุยกันไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับมันก็คงจะหนีไม่พ้นจาก SDG ทั้งหมด17ข้อนี้ที่เราจะต้องเดินหน้าไปด้วยกันนะครับทั้งหมดพวกนี้เนี่ยครับเราคงทำอะไรไม่พ้นจากความรู้สึกเพื่อเมืองจันทร์ที่ฉันรักนะครับเป็นสิ่งที่เราคิดอยู่ในใจตลอดเวลาเพื่อที่จะเดินหน้าเมืองให้เป็นเมืองที่มีความสำเร็จและที่สำคัญที่สุดครับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับครับหากมีคำถามใดๆนะครับก็ในประเด็นต่างๆที่ผมได้พูดให้ฟังหรือว่าแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่านเนี่ยครับก็ยินดีที่จะตอบคำถามครับแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้คงจะไม่มีคำถามแต่อาจจะมีคำถามหลังจากลงไปแล้วนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านแล้วก็พบกันในหน้างานและเนื้องานนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือให้พี่ต่อนะคะหรือว่าคุณอุกฤษวงทองสาลีนะคะประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรีในสมัยที่20นี้นะคะและต่อหลังจากนี้นะคะขออนุญาตให้ทุกท่านนะคะได้พักเบรกสักครู่นะคะเราเตรียมเบรกไว้ให้ทางด้านนอกนี้นะคะและหลังจากนี้อย่าเพิ่งไปไหนกันนะคะเรามีการบรรยายพิเศษจากคุณพิชิตขอโทษค่ะคุณพิชิตวิรังคบุตรรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะในหัวข้อเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาเมืองค่ะเป็นเวลาในเวลา11โมงนี้นะคะก็คือหลังจากทุกท่านรับประทานเบรกกันเรียบร้อยแล้วสามารถกลับเข้ามาในห้องได้เลยเพื่อฟังการบรรยายพิเศษนี้นะคะขอบคุณค่ะเ
และในระหว่างเบรกนี้นะคะท่านสามารถไปร่วมถ่ายภาพนะคะเพื่อไปทำเป็นดิจิทัลบิสเนสคาร์ดนะคะได้นะคะอยู่ทางด้านซ้ายมือของทางเข้านะคะ